สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมาคุยให้ฟังถึงการลดน้ำหนักอีกรูปแบบหนึ่งนะคะนั่นก็คือ Flexitarian Diet ค่ะ Flexitarian Diet คืออะไร Flexitarian Diet นะคะก็คือการกินแบบมังสวิรัตนะคะแต่สามารถยืดหยุ่นได้โดยการกินเนื้อสัตว์ได้ในบางมื้อค่ะปกติกินมังสวิรัตกินอะไรได้บ้างมังสวิรัตปกติก็คือกินอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์นะคะเราไม่กินเนื้อสัตว์แต่เราสามารถกินผลิตภัณฑ์จากสัตว์ได้อย่างเช่นนมเช่นไข่นะคะเราจะกินแบบ Flexitarian Diet เนี่ยมันก็ยืดหยุ่นได้นะคะเพราะว่าเราสามารถกินเนื้อสัตว์ได้ในบางมื้อนะคะแต่ว่าลดปริมาณลงเราจะเริ่มต้นการกินแบบ Flexitarian Diet ยังไงดีนะคะเราเริ่มต้นด้วยการลดเนื้อสัตว์วันละ1มื้อก่อนค่ะใน1มื้อไอ้ใน1วันนะคะจะต้องมี1มื้อที่เราไม่กินเนื้อสัตว์นะคะแล้วค่อยๆขยับมาค่ะลดไป2มื้อต่อวันดังนั้น1วันเนี่ยเรากินเนื้อสัตว์แค่มื้อเดียวหลังจากนั้นนะคะก็ค่อยๆลดลงมาจนกระทั่งว่าไม่เกิน3มื้อต่อสัปดาห์นะคะนะคะตรงนี้ยืดหยุ่นได้ในแต่ละบุคคลนะคะค่อยๆลดการกินเนื้อสัตว์ลงไปนะคะแต่ก็ยังกินเนื้อสัตว์อยู่นะคะข้อดีของการกินแบบ Flexitarian Diet นะคะก็คือมันจะมีความยืดหยุ่นมันก็ดีต่อสุขภาพจิตใจเราด้วยนะคะแล้วก็เราก็สามารถที่จะลดน้ำหนักได้ในระยะยาวเลยทีเดียวนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะการที่เรายังกินเนื้อสัตว์อยู่เนี่ยจะทำให้เราเนี่ยไม่ขาดสารอาหารโปรตีนด้วยค่ะเพราะเรายังได้รับโปรตีนจากสัตว์อยู่นะคะแต่การกินเนื้อสัตว์ลดลงก็ยังช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจความดันสูงและโรคเบาหวานด้วยนะคะและยังสะดวกสบายต่อชีวิตด้วยนะคะคือไม่ตึงเครียดจนเกินไปนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าเราจะลดน้ำหนักด้วยวิธีใดนะคะก็แนะนำว่าให้ออกกำลังกายควบคู่กันไปด้วยค่ะนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มาเป็นการบอกกล่าวเล่าเรื่องกันนะคะว่าการลดน้ำหนักแบบ Flexitarian Diet คืออะไรนะคะแล้วก็มีหลักการยังไงนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่ติดตามรับชมกันสวัสดีค่ะ